อันนี้เป็นขั้นตอนการลดของเรานะครับถ้าเราทำไม้เสร็จแต่ว่าจริงๆคือหนักกว่านี้แหละคือแบบสามารถยิงตรงหรือไม่ใช้บัวรดน้ำแต่ว่าบัวรดน้ำค่อนข้างแรงไปนะครับอันนี้เราก็แค่นี้แต่ก็ลดให้มันชุ่มนั่นแหละอามเป็นครั้งแรกแล้วเราก็จะเอาไปอบไว้นะครับเดี๋ยวไปดูอบครั้งหนึ่งอันนี้เป็นไม้ปอที่เราอบไว้จะผมจะอบถุงนี้นะครับแต่ว่าเล็กๆ เราสามารถใช้ตัวที่พอแข็งแรงเป็นกระบาดแบบนี้ทึบนะครับแล้วก็จะมีฝาครอบอีกทีหนึ่งใส่ข้างบนก็สามารถอบเลยชุดนี้นะครับเป็นชุดของวันที่30ตุลาคมใช่ไหมตุลายนตุลาคมรวยซวยแล้วชุดนี้เป็นชุดเปิดจองนะฮะราคาที่เราขายตอนนี้ก็คือ12,000บาทนะครับก็คือราคาที่เราขายอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีวิธีการจ่ายมา3แบบนะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับว่าสะดวกจ่ายแบบไหนนะครับอันนี้ก็12,000บาทนะครับที่เราขายกันวันนี้ถึง30ตุลาคมนะครับซึ่งพอเราถึงวันที่30แล้วเราก็จะปิดรอบนะครับเราก็จะเลี้ยงไปอันนี้ก็คือรุ่นพี่นะครับก็จะเลี้ยงไปจนแดงอันนี้ก็คือรอบที่ผ่านมานะครับรอบวันที่20ที่ผ่านมาอันนี้20ตุลาเนาะแล้วก็มี10กันยา20กันยาอย่างเงี้ยอันนี้ก็10กันยานะครับแต่ป้ายไม่ตรงนะครับจริงๆกันยาต้องเป็นรุ่นนี้นะเราก็จะเลี้ยงไปจนต้นแดงแบบนี้นะครับรอจะส่งให้ลูกค้าต้องบอกว่า 12,000 บาทนะครับอันนี้คือที่ราคาด้วยราคา 12,000 บาทเลยนะครับตัวนี้ก็คือมีเจ้าของหมดแล้วนะครับที่เราทักทายกันเข้ามาที่เราแคปรูปกันเข้ามาก็จะเป็นต้นที่มีเจ้าของหมดแล้วนะครับก็จะเป็นต้นแบบนี้นะครับอันนี้ก็รอส่งนะครับพอมันแดงแบบนี้เราก็เริ่มส่งผมเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่ลูกค้าฝากเลี้ยงนะครับในราคาเดียวกันเลยผมไม่แน่ใจว่าจะฟังเสียงผมได้ชัดหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้เอากล้องล้างน้ำอันนี้ราคาที่ผมซื้อมาราคาเดียวกันนะฮะอันนี้ต้นขนาดนี้นะครับก็ 12,000 บาทนะครับแต่ว่าลูกค้าเขาฝากขายก็คือต้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือทั้งหมดนี้เลยทั้งชุดนี้แล้วก็คือเป็นไซส์เดียวกันนะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นของลูกค้าที่ซื้อแล้วก็ฝากขายต่อเลยประมาณนี้ครับเช่นกันนี่ก็12,000บาทนี่ก็มีไม้สวยกว่านี้ที่เราส่งไปบ้างแล้วส่วนบางคนที่เขาไม่กล้าเลี้ยงเขาก็จ้างเลี้ยงฝากเลี้ยงอะไรพวกนี้ครับอันนี้ใบนี่ตัดใบล่าง2อันแล้วก็ขึ้นใบบนพอใบแก่ๆพวกนี้ฮะเราจำเป็นต้องตัดเขาออกนะจะฉีกแบบนี้เลยก็ได้นะเห็นไหมไม่เป็นไรฉีกไปเถอะเดี๋ยวใบใหม่ก็มาครับอันนี้มีลูกแล้วเดี๋ยวพาไปดูต้นไม้ที่แบบที่มีลูกอันนี้เจอกันเร็วๆนี้นะฮะกอนี้เมื่อกี้ผมเอาน้ำสาดเข้าไปนี่นะแล้วก็เรื่องไม้เขียวนะครับพาไปดูไม้เขียวกันนิดนึงนะครับไม้เขียวนี่เช็ดตากล้องนิดนึงต้องตัดขออีกรอบนึงเฮ้ยเกือบสะอาดลางๆนะนี่คือไม้ด่างในตอนแรกนะครับตอนโตมาก็เขียวแบบนี้ก็มีนะครับแล้วก็ตอนเด็กๆสวยมากโตมาก็เขียวนะส่วนใหญ่อันนี้แต่เป็นแม่แดงนะครับแต่ต้นพวกนี้ก็จะมีราคาเหมือนกันนะครับต้นพวกนี้ที่เขียวเราเคลมให้นะครับเราเคลมให้เป็นต้นที่แดงเลยนะครับถือไม่ต้องลุ้นใหม่นะครับอย่างเช่นผมส่งไม้ไปให้แล้วมันไม่แดงนะครับเราส่งต้นแดงไปแทนนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นเราขายต้นแดงนะครับก็คือขายในราคา12,000เนี่ยแล้วเราก็เลี้ยงไปจนโตแล้วก็ส่งให้นะครับบางคนก็โตประมาณนี้ก็ส่งนะครับบางคนก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าหลักๆคืออายุที่เราก็คือ20กว่าวันหลังจากที่เราปิดรอบมันก็จะต้นประมาณนี้นะครับแต่จะเป็นต้นแดงนะส่วนต้นเขียวเราก็จะเก็บไว้อันนี้ก็เราเก็บไว้เก็บไว้เลี้ยงเล่นๆส่วนของใครที่มีคำถามนะครับว่าต้นที่ใบม้วนๆแบบนี้จะกลับไปแดงไหมผมให้ดูว่าลายมันก็สวยดีนะแต่ต้องบอกครับว่ามัน
กลับไปแดงยากมากนะครับก็คือฟันธงก็เลยมันเป็นไม้เขียวนะครับพวกใบม้วนแบบเนี้ยคือพวกนี้อายุแบบเดือนกว่าถึง2เดือนต้องบอกว่า2เดือนคือต้นขนาดนี้นะครับแล้วถ้าบอกว่า2เดือนค่อยแดงนี่คือแบบดูตัวอย่างไว้นะครับอาจจะแดงที่ลูกนะเพราะว่ามันมีเชื้อสายนะครับแต่ว่าถ้าให้มันแดงนี่โอกาสก็น้อยมากนะครับประมาณนี้พวกนี้ก็สามารถบอกได้ชัดเหมือนกันว่าต้นไหนแดงกับไม่แดงนะครับคือมันก็จะมีแววตั้งแต่เด็กๆนะครับว่าจะแดงหรือไม่แดงมาดูต้นนี้ดีกว่าอันนี้ต้นรุ่นพี่นะครับอย่างเบอร์เนี่ยก็เขียวเบอร์เนี่ยรอก่อนเบอร์นี้เขียวนะครับอันนี้ขอบแดงขอบแดงถ้าเราเอามันมาอยู่ใต้ไฟมันค่อนข้างชัดแล้วมันดูง่ายมากนะครับคนนี้ก็จะมาเลี้ยงไฟให้นะครับอัดไฟให้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตมาดูต้นรุ่นพี่กันนะครับพวกนี้ถ้าใบแบบนี้คือไม่ต้องลุ้นเลยเขียวแน่นอนนะครับใช่อย่างนี้อันนี้ก็มีสิทธิ์โอเคอันนี้เป็นไม้เคลมนะครับเนาะถ้ามันจะแดงคือมันแดงมันก็จะชัดตั้งแต่เด็กก็จะมีฮาร์ปแล้วก็มีแดงแบบนี้มีเขียวแดงแบบนี้แล้วก็แต่ว่าใต้ใบมันก็แดงนะครับแต่ต้องเจอแดดนิดนึงช่วงนี้ที่นี่ไม่มีแดดแต่ว่าเราส่งไม้แดงนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าคุณจะต้องลุ้นหรือเสียเวลานะครับเดี๋ยวมาให้ดูไม้เขียวเป็นยังไงอันนี้ผมซื้อมาจากแหล่งอื่นเพื่อมาเทสนะครับถ้าแบบนี้คือทั้งเส้นเนี่ยผมดูแล้วมีโอกาสแดงแค่2ต้นจาก10ต้นนะครับคือค่อนข้างแรงมากค่อนข้างแบบหนักไปทางเขียวด้วยซ้ำไปนะครับคืออันนี้ฟันธงคือทุกอย่างมีตัวเลขไว้แล้วนะครับเก็บสถิติถ้าจะให้แยกดีก็คือชุดนี้ทั้งชุดนะครับที่ซื้อจากเจ้าอื่นมาผมไม่ได้บูลลี่นะแต่อยากให้ทำความเข้าใจนะครับว่าหลับแดงถ้ามันเขียวก็อยากแก้ตัวครับของผมเขียวผมนี่อันนี้จากหลับแดงเขียวก็เขียวครับเขียวถามว่าเขียวมีเยอะไหมเยอะมีจริงๆนะครับไม้ดุเขียวเยอะมากนะครับเรายิ่งสับยิ่งเยอะนะครับเหมือนแบบอันตะกี้ที่เราเอาออกล่าสุดเราจะไปอบแบบนี้ใช่ไหมครับพวกนี้เราก็ต้องมาลุ้นแดงครับก็คือแดงตอนนี้50-50นะครับก็เลยไม่ได้ขายเป็นแบบนั้นก็จะเลี้ยงไว้ให้มันโตแล้วค่อยขายนะครับก็โอเคเนาะสำหรับการพร่ำรอบนี้ก็ค่อนข้างยาวนะครับนี่ครับอันนี้แดดร้อยนะครับผมแดดเกือบร้อยเพราะว่ามีอันนี้บังแต่ว่าเจอแดดตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นเลยก็ไม่แดงนะครับถ้ามันไม่แดงก็รอลุ้นตอนลูกมันแล้วกันแต่มันเติบโตดีนะครับโอเคครับผมไปแล้วครับเจ็บหูนิดๆรู้สึกได้ถึงอาการบาดเจ็บสวัสดีครับ